สวัสดีครับในครั้งนี้ผมจะขอเล่านะครับเรื่องของแบบจำลองสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิดนะครับที่เผยแพร่อยู่ในวอชิงตันโพสต์นะครับซึ่งตัวแบบจำลองเนี้ยนะครับเผยแพร่โดยคุณแฮร์รี่สตีเวนนะครับในบทความเรื่อง Why Outbreak Like Coronavirus Spreads Exponentially and How to Flatten the Curve หมายความว่าทำไมเจ้าโคโรนาไวรัสตัวนี้ถึงได้แพร่นะครับในแบบ exponential คือแบบก้าวกระโดดเลยนะครับและเราจะทำให้กราฟการแพร่ตัวนี้มันแบนลงได้ยังไงนะครับเพื่อทำให้เขาแพร่ช้าลงได้ด้วยวิธีไหนนะครับเขาก็มีการจำลองสถานการณ์นะครับเหมือนลักษณะของใช้คอมพิวเตอร์นะครับทำแบบจำลองขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไม่มีแบบจำลองไหนที่จะสะท้อนความเป็นจริงได้ 100% นะครับดังที่นักสถิติที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้เคยคือจอร์จบอกนะครับได้เคยกล่าวไว้ว่า essentially all model are wrong but some are useful ก็คือในความเป็นจริงแล้วทุกแบบจำลองผิดหมดแต่ก็มีที่เป็นประโยชน์นะครับมาดูลักษณะของการทำแบบจำลองนะครับที่เขาได้เสนอไว้ใน Washington Post นะครับก็คือเขาจะแบ่งนะครับบุคคลเนี่ยออกเป็น3ประเภทก็คือคนที่เป็น healthy person คือคนที่ปกติดีสุขภาพดีนะครับ sick person ก็คือผู้ป่วยคนที่ติดเชื้อแล้วนะครับกับ recovered person คนที่เป็นแล้วก็หายนะครับนั่นคือการจำลองก็คือว่าถ้าคนที่เป็นนะ sick person เนี่ยมากระทบนะคนที่ healthy คนปกติดีเนี่ยคนนั้นก็จะป่วยนะครับนี่คือถ้ามีภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการป้องกันใดๆทั้งนั้นนะครับก็ติดแน่นอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคนที่ป่วยนะครับระยะหนึ่งเวลาผ่านไปแล้วเขาก็จะหายนะครับกลายเป็น recovered person นะครับนั้นลักษณะของการแพร่เชื้อก็จะเป็นแพร่มานะครับแต่คนที่ป่วยก็จะหายเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งนะครับในที่นี้นะครับเขาได้แบ่งนะครับสถานการณ์ออกเป็น4แบบก็คือแบบอิสระปล่อยอิสระว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เป็นอีกแบบนึงก็คือปิดพื้นที่หรือปิดเมืองที่มีเชื้อนะครับแล้วก็มีแบบที่เว้นระยะกันหรือ social distance นะครับที่เรากำลังพยายามทำกันอยู่นะครับ social distance แบบพอประมาณก็คือมี1ใน4นะของประชากรที่เคลื่อนที่นะครับกับเว้นระยะแบบสุดขั้วเลยนะ social distance แบบมากที่สุดที่จะทำได้คือมีเพียง1ใน8นะครับของประชากรนะที่มีการเคลื่อนที่หรือมีการปฏิสัมพันธ์กันหรือที่กระทบกันแล้วมีโอกาสติดเชื้อนะครับมาดูแบบแรกก่อนนะครับแบบปล่อยอิสระนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะเริ่มต้นนะครับจากคนที่ติดเชื้อเพียง1คนนะครับเห็นว่าการแพร่ของเชื้อเนี่ยจะเพิ่มแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่การแพร่เชื้อสูงสุดแล้วเริ่มมีคนหายนะครับก็คือเริ่มมีสีชมพูสีม่วงเกิดขึ้นนะหลังจากนั้นก็จะมีการลดลงการคนติดเชื้อจะลดลงจะมีคนหายป่วยนะครับเป็นแล้วหายมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันในแบบแรกที่ปล่อยอิสระนี่นะมันจะจบเร็วแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยไอ้ช่วงที่คนเป็นป่วยพร้อมกันเยอะๆนะครับงั้นบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่จะรองรับเนี่ยก็คาดว่าจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในข่ายโคม่านะครับแล้วคนกลุ่มส่วนใหญ่เป็นแล้วจะไม่แสดงอาการก็ตามแต่เฉพาะกลุ่มที่โคม่าเนี่ยนะครับก็มีจำนวนมากที่โรงพยาบาลหรือหมอหรือพยาบาลจะรับไม่ไหวนะครับแล้วก็จะต้องมีผู้เสียชีวิตต้องยอมให้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอนั่นเองนะครับนั้นก็สถานการณ์แบบแรกเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ไม่โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะนำมาใช้เลยนะครับถัดมานะครับเป็นใช้วิธีปิดพื้นที่หรือปิดเมืองนะครับคือแบบที่2นะครับอันแบบที่2จะมีการปิดพื้นที่ไว้ระยะหนึ่งแต่ในความเป็นจริงนะเราไม่สามารถจะปิดได้ตลอดนะเมื่อถึงจุดหนึ่งก็มีการเล็ดรอดมาแม้เพียงนิดเดียวมันก็จะแพร่ไปที่กลุ่มใหญ่ได้นะครับนั้นแต่ก็ยังช่วยให้การเพิ่มเนี่ยได้มีการชะลอตัวนะครับนั้นและช่วงเวลาที่มีการปิดเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่นี้จะต้องมีได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์เนี่ยที่เพียงพอด้วยนะครับไม่งั้นก็จะเกิดผู้เสียชีวิตเช่นกันนะครั
ทีนี้มาดูในแบบการเว้นระยะนะครับก็คือเว้นระยะพอประมาณนะครับเราก็จำลองว่ามีเพียง1ใน4ของประชากรนะครับที่มีการออกไปมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับหรือป้องกันไม่เพียงพอนะครับส่วน3ใน4เนี่ยมีระยะที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีการใช้ชีวิตนะครับที่เดินทางน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเห็นว่าเพียงแค่เราเว้นระยะพอประมาณนะครับก็จะทำให้อัตราการแพร่เชื้อเนี่ยมันน้อยมันเกิดขึ้นน้อยมากแต่มันจะใช้เวลานานนะครับซึ่งการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับก็จะต้องมีความอดทนนะครับในบางเรื่องนะครับในสถานที่ที่เราชอบไปอาจจะต้องไม่ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะสถานที่อโคจรเนี่ยเลือกไปกันเลยดีกว่านะครับงั้นถ้าเกิดทำได้นะก็จะยืดระยะเวลานี้ออกไปนะครับแต่แม้ว่าเราจะต้องอดทนกันนานขึ้นแต่มันจะทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับนี่คือการใช้วิธี social distance เองนะครับถัดมานะครับถ้าเราเว้นระยะกันแบบเต็มที่เลยเต็มพิกัดเลยนะครับเพียง1ใน8นะครับของประชากรที่มีการเคลื่อนที่นะครับจะเห็นว่าการอัตราการเพิ่มเนี่ยจะน้อยมากนะครับแม้จะยอดเราจะได้ยินประกาศว่ามีคนป่วยเพิ่มก็ตามนะครับแต่ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นนะครับก็จะยังน้อยอยู่ดีนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ระยะเวลาก็จะใช้เวลานานออกไปพอสมควรนะครับจนกว่าจะสถานการณ์ที่จะผู้ป่วยจะหมดไปเนี่ยคงใช้เวลานานพอสมควรนะครับงั้นการเลือกใช้วิธี social distance เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะต้องมีผลกระทบทางเศรษฐกิจบ้างนะครับแต่ว่าก็จะช่วยให้มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับทั้ง4แบบนะครับเรียกว่าแบบอิสระนะครับแน่นอนจบเร็วแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตแน่นอนเพราะว่าประเมินแล้วไม่เพียงพอนะครับทางการแพทย์ที่ได้ประเมินมาแล้วนะส่วนอีกแบบนึงนะครับปิดเมืองนะครับก็จะช่วยให้ช้าลงหน่อยนึงนะก็จะเพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งคือใช้ social distance ก็คือใช้การเว้นระยะใช้การป้องกันนะครับการปิดสถานที่ที่มีคนไปจำนวนมากนะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็จะมีการเพิ่มช้าลงนะครับอีกแบบนี้คือการเว้นระยะแบบสุดขั้วเลย extensive distance เลยนะครับก็จะช่วยให้อัตราการเพิ่มช้าลงได้มากเหมือนกันแต่แม้เราจะเห็นข่าวว่ามีการผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ตามนะครับจำนวนตัวเลขก็จะไม่สูงมากนะครับแล้วก็หมอและพยาบาลก็จะมีความสามารถนะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในระดับโคม่าได้นะครับงั้นก็ส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่เราจะเลือกใช้วิธีนี้กันแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับสุดท้ายผมขออนุญาตน้อมนำพุทธศาสนสุภาษิตนะที่ครูบาอาจารย์ผมได้ท่านได้เมตตาสั่งสอนมานะครับก็คือพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่านะพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะทรัพย์และแม้ชีวิตเพื่อรักษาธรรมนะครับดังนั้นเราจะต้องยอมนะครับสละทรัพย์คือคงจะเสียผลประโยชน์นะครับในบางกรณีในบางธุรกิจนะครับหรือจะต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับงานทำงานที่ยากลำบากมากขึ้นนะครับแต่เพื่อรักษาความถูกต้องไว้นะครับเพื่อลดจำนวนคนที่เสียชีวิตให้มากที่สุดนะครับเพราะเราก็ไม่ทราบว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสนำเชื้อไปแพร่สู่บุคคลต่างๆได้มากแค่ไหนนะครับและผู้ฉลาดควรสละความสุขเล็กน้อยเพื่อความสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวมนะครับขอบคุณครับ